สวัสดีครับมีรายการต่อเนื่องวันที่เท่าไหร่ครับวันที่12ครับ12เจอกับฟลอยด์ลูเวทครับล่าสุดเขาเจ็ดแสนเลยนะอาชีพอ่ะครับเป็นไงบ้างเจอพลอยลุงเพชรไม่เคยต่อยกันต้องครับแต่ยากครับฝีมือจุกจิกต่อยากครับตรงนี้ยังไงครับก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมก็เดินเข้าหาอย่างเดียวรับไม่หมดก็ไม่รู้ครับเก็บตัวมากี่วันแล้วพลอยที่ก็ซ้อมมาเรื่อยครับซ้อมมาเรื่อยๆครับพลอยที่แล้วที่ชกเสร็จไปพักกี่วันไปที่เจ็ดผมถอนมันเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับวันที่7ถอนครับก็มีเวลาให้เตรียมตัวมากขึ้นทำไมถึงถอนซะล่ะเจ็บแขนเจอพลอยรุ่งเพชรสนุกเลยพิกัดเท่าไหร่ครับอ๋อ114ครับ114ปอนด์ครับทำเยอะมั้ย14ไม่เยอะเนาะอ๋อไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่า12นี่น่าจะชกไม่ได้แล้ว12น่าไม่ได้ครับ13น่าครับ13ไหวอยู่ตึงๆแล้ว14เนี่ยสวยที่สุดแล้วครับกลับมาเที่ยวนี้นี่ชกไปกี่ไฟต์ไฟต์นึงครับไฟต์นึงกับเจ้าแป๊ะยิ้มนะเอ้ยไม่ใช่ครับแก่นแก้วครับแก่นแก้วขอบุญมีฤทธิ์ครับนะครับไฟนั้นก็น่าจะลูกล้มลูกสุดท้ายป่ะที่เราไปทำเขาเป็นไงบ้างเจอแก่นแก้วไฟที่แล้วก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพราะไฟนั้นร่างกายยังไม่ดีเท่าไฟนี่หรอครับไฟนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะไฟนี่ก็ซ้อมไปเรื่อยก็น่าจะเต็มร้อยน่าจะมันครับเหมือนใครบ้างแพ้ๆก็ยังครับมีพี่เอทวนเชิญให้แล้วก็น้องๆจะทำแทนเอาพี่เอทวนเชิญให้ด้วยครับย้ำอีกทีว่าที่อะไรนะวันที่12ครับ12ฝากแฟนมวยหน่อยครับผมก็ขอฝากแฟนมวยทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับ12ลุงแพลวๆกับพลอยลุงเพชรครับครับสวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโชว์ครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดไปเลยครับAEK86 นะครับ AEK86 ใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน 100% หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ